จริงแล้วต้องแก้ไขทั้งฉบับนะครับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นลักษณะของกฎหมายที่มีความพิเศษคือมันมีความสัมพันธ์กันในส่วนต่างๆทั้งฉบับนะครับแล้วก็นอกจากนี้อย่าลืมว่าสิ่งที่เราต้องการในการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้นะก็คือการนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่คำว่ารัฐธรรมนูญในฐานะของการเป็นกฎหมายเนี่ยมันไม่พอนะฮะในครั้งนี้รัฐธรรมนูญจะต้องเป็นเครื่องมือในการจัดวางความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมให้ลงตัวแต่ก็จะทำให้สถานการณ์ทั้งในสภาก็ดีการเมืองนอกสภาการเมืองภาคการเมืองต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะไปกันได้นะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เรื่องของการชุมนุมสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันคลี่คลายเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นเนี่ยการมีพื้นที่ในการแก้ที่ฉบับโดยการเปิดพื้นที่สสรเนี่ยนะแล้วก็ลงไปรับฟังความคิดเห็นที่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ในมุมมองผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการเลือกสสรจำนวนมากขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวของรัฐบาลหรือว่าแนวฝ่ายค้านอันนี้จริงสสรเนี่ยมีจังหวะหนึ่งคนพอแล้วนะเพื่อป้องกันเรื่องของปัญหาเสียงของคนที่จะได้มากที่สุดกับน้อยที่สุดในจังหวะนั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาของความไม่สมดุลหรือความเหลื่อมล้ำนะของผู้ที่ได้คะแนนมากสุดกับน้อยสุดแล้วท้ายสุดเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาฐานเสียงของพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการสสรด้วยนะดังนั้นสสรเนี่ยมีจังหวะหนึ่งคนพอแล้วนะครับแล้วก็ให้ทำหน้าที่เป็นสสรผู้สื่อสารนะคือลงไปเก็บความคิดเห็นที่น้องแม่ชนลงไปเปิดเวทีรับฟังแล้วกลับขึ้นมาสู่สภานะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอาจจะเข้าไปในรูปแบบของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบางส่วนนะหรืออาจจะเข้าไปเป็นสสรบางส่วนนั้นก็แล้วแต่จะเป็นอีกฝ่ายนะครับที่จะมาช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เปิดพื้นที่ให้สมาชิกรัฐสภาและพี่น้องประชาชนนะครับได้มีส่วนร่วมด้วยเช่นการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาพิจารณ์หรือท้ายที่สุดก็คือการทำประชามติอย่างนี้เป็นต้นครับสว.วันนี้อย่างที่เรียนครับผมก็คงต้องทบทวนก่อนว่าบทบาทหน้าที่ที่เราจะต้องมีสว.เนี่ยเราจะมีไปเพื่ออะไรนะครับถ้าเรายังตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้อาจจะต้องปิดคัทเอาท์ใหญ่เลยฮะนั่นคือหมายความว่าไม่ต้องมีสว.เลยแล้วสภาเดียวนะครับสว.นั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยมีพัฒนาการมาจากสส.ประเภทที่สองนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เกิดขึ้นที่สภานะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นสภาที่มาจากการเสนอส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝ่ายบริหารคือนายรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้เสนอนะครับจนกระทั่งปี2543เนี่ยนายจึงเป็นครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งสวในเวลานั้นนะฮะแล้วสวก็ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากการเป็นสภาที่เลี้ยงเนี่ยมาสู่การเป็นสภาตรวจสอบเพราะมีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆนะครับต่อมาสวในชุดต่อมานะฮะ3/50สวชุดนี้เนี่ยก็เรียกว่าก้ำกึ่งคือเป็นสภาตรวจสอบด้วยสภาที่เลี้ยงด้วยแล้วพอมาสวปี60เนี่ยโอ้โหอำนาจหน้าที่เยอะมากนะครับเป็นทั้งสภาตรวจสอบก็ตรวจสอบด้วยนะฮะเป็นสภาที่เลี้ยงก็ช่วยจัดกรองกฎหมายด้วยและยังเป็นสภาถ่วงดุลและคือถ่วงดุลกับสสด้วยเช่นการมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะการมาตรา272เนี่ยครับนะหรือว่าสามารถที่จะเข้ามากำกับนะการทำงานของฝ่ายบริหารได้มากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้อำนาจหน้าที่มันก็ดูเหมือนไปซ้อนกับสสนะจะสสเขามีอำนาจหน้าที่เหล่านี้แล้วนะครับเพราะนั้นถ้ามันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความคิดหลักหรือคอนเซ็ปต์นะว่าเราจะมีสวเพื่ออะไรนะผมว่าปิดสวิตไม่พอคือปิดชัดเอาคือมีสภาเดียวนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่น่าจะต้องมาคบคิดกันถ้ามีการร่างในเรื่องนี้นะครับ